คยจินตนาการเล่นๆว่าสมมติเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนเดินเข้ามาด่าพี่คอนเสิร์ตพี่เที่ยมากเฮ้ยเราจะรู้สึกยังไงวะพอเราคิดอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เคยกล้าที่จะแบบช่วยๆกับงานเราอะแล้วพี่ชอดรู้จักพี่สามคนเนี่ยมานานแล้วยังเลยชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้วรู้จักกันมาชาติหนึ่งแล้วมาถึงวันหนึ่งพอจะทำคอนเสิร์ตเขาถึงได้บอกไงว่าถ้าไม่ใช่พี่ชอดอ่ะพวกเขาคงไม่ทำหรอกสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณลูกแดกข้าวแล้วล่ะเออขอโทษพี่ก็ฟินติ้งแดกแล้วค่ะแล้วเต้นเป็นไงโหเต้นสะบัดเลยพี่ที่หนูสัญญาไว้มันจะพร้อมนะตึ้งอย่าให้คนดูเขารู้สึกว่าเออกูรอคอนเสิร์ตนี้มากกูรอคอนเสิร์ตนี้มา34ปีอ่ะให้หนูลุงนี้กูรอต่อไปดีกว่าไปถามเขามาแล้วแฟนเพลงบอกว่าขอแค่ได้เห็นพี่ยังไม่ตายก็ดีใจแล้วแปลว่าพี่ต้องรู้ความลับของพี่สามสาวเยอะมากรู้ทุกอย่างในชีวิตแอมน่าจะเป็นคนที่คุยด้วยเยอะที่สุดเพราะเป็นคนคล้ายเดียวกันคือบังเอิญอยู่ในช่วงเวลาในทุกๆช่วงเวลาของมันค่ะตอนมีความรักตอนมันจะแต่งงานจนเลิกกับแฟนอะไรก็อยู่ด้วยกันมาตลอดประทับใจมากมีอยู่วันหนึ่งตึกแอมมี่กำลังกดลิฟต์สักพักลิฟต์ก็เปิดออกแล้วมันก็มีนักร้องดังคนหนึ่งถลาออกมาจากลิฟต์แล้วกระโดดกอดแล้วร้องไห้โฮเสาวรักลีลาบุตรอกฮะเสาวรักลีลาบุตรอกฮะก็มันเหมือนกับคนที่สนิทกันรู้จักกันมานานไม่รู้จะคุยใครก็คุยกันเพราะเรื่องของพวกเราส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเที่ยวพูดที่ไหนก็ได้ต่างไว้ใจกันนะคะถึงจะอายุต่างกันแต่ว่ามันมีสถานะของ best friend สูงด้วยนะคะทั้งดูแลกันมาแล้วก็ต้องกัดกันแบบว่าทะเลาะกันสุดๆอ่ะพี่เชื่อว่าพี่เป็นศิลปินคนเดียวที่บังอาจที่สุดบังอาจพูดอะไรกับนายในสิ่งที่ไม่มีคนไม่มีใครกล้าพูดเพราะเวลาที่เราโดนแบบโดนกดดันจากคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะจากสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นแล้วแบบมันต้องเนื้อหาเข้มข้นแล้วแบบอีศิลปินก็เหนื่อยนายก็แบบอยากให้มันแน่นคือยืนจ้องหน้ากันเหมือนแบบว่าหนังกำลังภายในอ่ะอีแบบคนนึงหอบคนนึงก็แบบไม่ยอมจะเอาอันนี้นึงบอกว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วฉันเกลียดเธอ ฉันเกลียดเธอจริงๆแล้วพี่ชายก็ถามหมอเออลูกน้องกูเกลียดกูนะเดินแยกกันไปอย่างเงี้ย30กว่าปีไม่มีคอนเสิร์ตกันก็ตื่นเต้นกันมากแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มที่แบบคุยกันชงเชงชงเชงกันอยู่มันก็ชอบช่วยคิดกันมากมายแบบมากมายมหาศาลมากบางทีช่วยคิดในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองอ่ะเออตรงนั้นบางทีไม่ต้องช่วยก็ หน้าที่กูปล่อยกูบ้างให้กูคิดไม่ต้องช่วยทำหน้าที่มึงจำเนื้อเพลงให้ได้ก่อนจำท่าเต้นให้ได้ก่อนมันเป็นเรื่องของการเปิดหาเนื้ออะไรป่านี้จำเนื้อไม่ได้เปล่าค่ะตัดท่อนพี่ทำกันที่สุดแล้วหนีดีกว่าอ้าวไหนๆจะร้องไปเยอะเป็นนักร้องก็ร้องเพลงไปเห็นรู้สึกกว่าจำเนื้อไม่ได้กูเห็นเอกสารที่โต๊ะเต็มเลยค่ะมีอะไรเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไหมคะที่นี่เลยสคริปต์วิดีโอยังต้องเขียนสคริปต์เองหรอคอนนี้มันพิเศษว้าวรู้ว่ามันยากแล้วทำไมถึงชอบทำจังเลยสนุกสิเคยจินตนาการเล่นๆว่าสมมติเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนเดินเข้ามาด่าพี่คอนเสิร์ตพี่เที่ยมากเฮ้ยเราจะรู้สึกยังไงวะพอเราคิดอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เคยกล้าที่จะแบบช่วยกับงานเราอะเราก็จะย้อนกลับไปปี2525อัลบั้มชุดแรกนะคะชุดแรก24แต่ว่ากว่ามันจะออกอะหนูจบม.25ปีนี้2525ถูกแล้วนานมากเลยเนาะม.2อ่ะพี่อย่าไปบอกใครนะ
ย้อนกลับไปประมาณ6ปีเวทีเราไม่มีอันตรายอะไรใช่ไหมคือตอนนี้เวทีเรากว้างที่สุดตั้งแต่เคยทำคอนเสิร์ตมาเวทีใครอะกว้างที่สุดเพราะว่าคนดูอยากได้แถวหน้าทั้งหมดนั้นใช่ไหมเราก็จอใหญ่อลังจอใหญ่จอเยอะตอนนี้เราจับเวลาเพลงมันเท่าไหร่นะ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าเราพูดนู่นนี่นี่นั่นเล่นกับคนดูไปต่างๆนานาใหญ่เกิน3ชั่วโมงก็ตายแล้วคอนเสิร์ต3ชั่วโมงนี้ก็จะเหนื่อยล้ามาเท่าไหร่หัวใจต้องสู้มาแล้วเราเอาเวลาเป็นตัวตั้งไหมคะพอสมมติเวลาแบบถึงเพลงอะไรก็ได้จบจบเราเอางี้นะเราเล่นก่อนเวลาเลยได้จบเลย5โมงเย็นเราก็เล่นแล้ววันอาทิตย์บ่าย2เล่นเลยเขาเคยโดนคนดูด่านะเหรอเล่นตรงเวลาตรงกันไปเล่นตรงเวลามีคนดูที่มาทีหลังแล้วมายืนด่าอยู่หน้าข้างหน้าว่าทำไมเล่นก่อนไม่รอฉันเพราะว่าเราก็เล่นแล้ววันนั้นใช่ก็รอแล้วแบบนี้ก็มีหรือบางคนแบบนี้ก็มีพฤติกรรมการเต้นของพวกเราเป็นยังไงบ้างคะมาถึงวันนี้ดีขึ้นแต่ว่าก็คือถ้าเขาเป็นหญิงมากถ้าเขาเป็นหญิงเป็นหน่อยแต่ว่าเราคุยกันแล้วว่าคือเขาสอนอะไรเราก็ลองให้ดูก่อนเพียงแต่ว่าวิธีเต้นของเขากับวิธีเต้นของเราครูเขาจะแบบต้องมีความเป็นผู้หญิงมาชุดนี้เป็นกระโปรงแต่ในมุมของพวกเราอ่ะหนูเชื่อคือสาวไม่เคยเป็นหญิงเดี๋ยวขึ้นเวทีเราก็เป็นผู้ชายของเรานี่แหละก็บอยเหมือนเดิมเป็นทำไมคือเป็นบอยแบนด์จริงๆแล้วทำให้ครูตายใจแต่แดนเซอร์กลุ่มนี้น่ารักมากใช่น่ารักมากมันเฟรนลี่มากมาสอนค่อยๆสอนให้เราแบบเหมือนเงี้ยเลยสอนคนแก่เลยคืออย่างนี้ก็แอร์ค่อยๆไปอันนี้อันหนึ่งสองขาซ้ายขาขวาแล้วครับนี่สามป้านี่ก็นี่เดี๋ยวพวกมึงเนี่ยอีกนิดนึงก็กล่อมกรุงแล้วนี่ไม่กล่อมค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่เตรียมอายไว้เถอะมันคือความไม่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์พี่เตรียมขายหน้าไว้เถอะนี่มันเรื่องวิถีของโลกนะต้องปล่อยวางบ้างรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของคอนเสิร์ตสาวๆแล้วครับทุกคนยังเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนยังไงคะตั้งแต่รอบรันทรูแล้วพี่แหม่มรักษาคุณภาพถูกต้องพี่แหม่มรอบแรกรอบแรกเลยคือรอบวันศุกร์เอาบอกแล้วว่าพี่ต้องเต้นและร้องด้วยนะในคุกกี้เสียงไทยใช่ไม่ได้ฉันจะต้องเลือกเอาสักอย่างนึงรอบวันศุกร์คือเลือกร้องไม่เลือกเต้นรอบวันเสาร์คือกูไม่เลือกทำอะไรเลยจ้ะแต่เราวันนี้ดีมากมีความมั่นใจส่งสายตามาหาออฟบอกใช่ไหมท่านนี้ใช่ไหมแล้วก็บนเวทีเป็นพื้นที่ของเราสมมุติว่าก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างเสมออะบางคนร้องผิดหยุดเธอร้องใหม่ก็ยังได้ไม่มีใครถือโทษโกรธเราเนี่ยเอาปะถ้ามันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ทุกเพลงเลยเอาใหม่คุณสอนคำพูดคีโปร่งคุณใช้คำพูดนี้กับคนผิดเห็นโปร่งแล้วโปร่งโอ้ยโปร่งใหญ่มากเลยไม่ใช่พูดถึงนักร้องที่ผิดละตาโตเลยไอ้แบบนี้ก็ได้เหรอหรือบางคอนเสิร์ตอย่างที่แอมก็เคยสร้างเกียรติประวัติไว้กูร้องเพลงไม่ได้กูร้องไห้มันก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละยืนไม่ไปไหนยืนอยู่กูร้องไห้ยืนร้องไห้ไปเฉยๆทั้งเพลงก็มีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นไปโดยธรรมชาติคนดูเขาเข้าใจได้เนาะนิดนึงคือถ้าแมนว่ามันมีอารมณ์ใดๆแทรกเข้ามาในระหว่างของโชว์บนเวทีเช่นมันรู้สึกเศร้ามากกับเพลงคือพี่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่ใครพูดอะไรด้วยซ้ำแต่บางทีเพลงที่เราร้องทำให้เราเข้าไปสู่โหมดของโลกซึมเศร้าได้รู้สึกอะไรปล่อยตามนั้นค่ะนะไม่ต้องไปพยายามใดๆคือคนชอบบอกพี่สอดคอนเสิร์ตชอบเศร้าพี่ไม่ได้ตั้งใจเตรียมให้เศร้าเนี่ยหรอปะแต่พี่แค่บอกว่าให้มันเป็นไปตามอารมณ์ที่มันควรจะเป็นอาจเคยท้อเสียใจ
หวังไว้ไม่ได้มาจนแม้เคยคิดจะหนีหน้าผู้คนด้วยวงแขนเพลงนี้ไม่น่ารอดทำไมถึงไม่น่ารอดเดี๋ยวก๊อปปี้เข้าเพลงนี้มันจะพูดถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายตอนขึ้นเพลงนี้ไม่น่ารอดตอนนี้ไม่ได้พูดเสียงใสอยู่ขาดฝนอันชื่นชมอย่าบอนในใจแห่งผู้คนที่ทุกทุกความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กันจริงๆงานคอนเสิร์ตเป็นงานสนุกที่สุดตอนไหนรู้ป่ะตอนที่เรานั่งอยู่ตรงคอนโทรลแล้วโชว์กำลังรันอยู่บนเวทีแล้วเราอ่ะได้เห็นปฏิกิริยาของคนดูตอนที่เราเขียนสคริปต์หรือเราทำงานล่ะเราจะเดาว่าถ้าเราตรงเนี้ยเดี๋ยวคนต้องกรี๊ดพอถึงเวลาจริงๆอ้าวไม่กรี๊ดว่ะหรือบางทีแบบเฮ้ยเราคิดว่าเนี้ยมันต้องเจ๋งมันต้องกรี๊ดเนี่ยเฮ้ยเขากรี๊ดดังกว่าที่เราคิดไว้อีกอะไรเงี้ยมันสนุกมากตรงเนี้ยแหละค่ะอย่าเข้าใจผิดคิดว่าทุกคนที่ฟังเพลงเป็นจะต้องร้องเพลงเป็นฟังเป็นมีหูฟังเป็นรู้ว่าเพราะไม่เพราะแต่ร้องไม่เป็นค่ะอย่าเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดอย่าพยาดะจะเกิดกับชีวิตแน่ๆถ้าร้องเพลงเนี่ยคือช็อตช็อตทีนี้อย่างนี้ค่ะพอจะเห็นว่าไอ้ตัวสคริปต์มันจะเฮ้ยขอดิโปรดแกอย่าเกิดอุบัติเหตุอะไรตอนอาทิตย์นี้ไม่นันขาดแกจะขาหักขาเดาะอะไรให้เลยไปก่อนให้เลยจริงของมันต้องเป็นเอง